สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ทีพารทีวิวกับผมพัรทนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพีววิสั้นๆง่ายๆกันกันกบตัวนี้ซั n g g a l a x ซ Watch รุ่นใหม่นะครับซึ่งจะมาพร้อมกัน2ขนาดนะคือ42มิลิเมตรและ46มิลิเมตรโดยรุ่นที่ผมได้มาใส่วันนี้นะครับคือรุ่นที่เป็น46มิลิเมตรนะครับสีที่เป็นซิวเวอร์นั่นเองก็ถือว่าสวยงามดีนะครับเหมาะกับผู้ชายแมนๆดี Man Man D. มีสีในส่วนของที่เป็นเทาเข้ม,ขมๆแบบดำๆด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของชมพูโรสโกล์นะครับก็ดูสวยไปอีนนแแอกแบบหน คำถามพี่42มิลหรือ46มิลดีมันก็อยู่ที่คุณแล้วแหละครับถ้าเกิดว่างบถึงนะจริงๆมันก็ต่างกันพันเดียวแหละฮะน่าจะไม่ใช่เป็นปัญหาสําคัญนะครับแต่อยู่ที่ความชอบและข้อมือคุณมากกว่าครับถ้าเกิดว่าคุณข้อมือใหญ่นะก็เลือก46ไปเลยครับจบนะครับแบตเยอะจอก็ใหญ่กว่านะครับใช้งานได้ยาวนานกว่าแต่ถ้าเกิดว่าข้อมือเล็กนะครับอาจจะต้องยออไปที่42มิลแต่ถ้าผู้หญิงก็อยู่ที่คุณเหมือนกันเช่นกันนะว่าอยากได้จอใหญ่หรือเปล่าแบบผมนะครับเป็นคนข้อมือไม่ใหญ่นะเห็นไหม ผมใส่46มิลนะครับมันก็จะดูเทอะท่าไปนิดนึงนะครับแต่ก็ยังใส่ได้อยู่นะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยลดลดนิดหนึ่งนะครับถ้าใครชินกับการใส่พวกรุ่นแบบเดิมมานะครับในส่วนของกราซี่เกียร์ S3 แบบนั้นนะครับก็รุ่นนี้ก็ถือว่ามีขนาดที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันโอเคขออนุญ,ญาตถอดมานะครับจะได้อธิบายกันเข้าใจง่ายๆหน่วยครัรุ่น46มิลลิเมตรนี้นะครับจะมาพร้อมกับหน้าจอที่มีขนาด1.3นิ้วนะครับมีความละเอียด 360คูณ360พิกเซลจะเห็นว่าหน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอแบบกลมทั้งหมดเลยนะครับไม่มีจุดไหนมา้ววแหว่งเลยนะก็เป็นดีไซน์ของ s a m s u n Galaxy g Watch นี่ครับกระจกหน้าจอหน้านี้นะครับจะเป็นส่วนของ Gorilla Glass นะครับ D X Plus ฟังกช์ชันต่างๆมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยมาเริ่มที่สเปคก่อนนะครับด้านสเปคเนี่ย มาพร้อมกับในส่วนของ CPU Exynos 9110 Dual Core 1.15 GHz นะครับแในตัวเครื่องเนี่ยถ้าเป็นโมเดลนี้นะครับที่ไม่ได้ใส่ซิมนะครับจะอยู่ที่718 m มนะครับถ้าเกิดว่าใส่ซิมได้จะอยู่ที่1.5 m Hz, มกเอ้1.5 g b นะครับส่วนรอมเท่ากันนะครับคือ4 g b ในประเทศไทยนะครับจะมีรุ่นเฉพาะที่แบบว่าใช้ Wi-Fi ได้อย่างเดียวนะครับรุ่นใส่ซิมเนี่ยยังไม่มีจาหน่ายในประเทศไทยนะ แล้วก็สามารถที่จะกันน้ำลึกได้นะครับระดับ5 ATM เลยสามารถใส่ออกกำลังกายนะครับใส่ว่ายน้ำได้หมดเลยนะฮะใส่ดำน้ำยังได้เลยทีเดียวโอเครอบตัวเครื่องเป็นอย่างไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเป็นสแตนเลสสตีลนะครับตรงนี้แล้วก็มีช่องลำโพงอยู่ตรงนี้นะครับด้านหลังเองก็จะเป็นเซนเซอร์นะครับสำหรับวัดในส่วนของอัตราเต้นหัวใจฮาร์เรสเซนเซอร์ในส่วนของฝั่งขวานะครับถ้ามองจากตรงนี้นะครับก็จะมีปุ่มอยู่แค่2ปุ่มนะครับด้านบนกับด้านล่าง ปุ่มด้านบนเนี่ยจะคล้ายๆปุ่มโฮมนะครับแล้วก็ปุ่มด้านล่างเนี่ยจะคล้ายปุ่มพาวเวอร์คล้ายๆนะครับมันสั่งงานได้มากกว่านั้นอีกนิดนึงนะครับ <S <S แล้วก็ในส่วนของ,ของกรอบตัวเรือนตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะหมุนเพื่อสั่งงานได้เช่นกันการหมุนเนี่ยจะเป็นการหมุนที่แก,ก๊กแก๊กแก๊กแก๊กเป็นล็อกอย่างนี้นะครับค่อนข้างท,งที่จะหมุนง่ายมากๆนะครับสั่งงานตรงจะหมุนเร็วหมุนชา้าตามที่เราต้องการได้เลยตัวหน้าจอนะครับสามารถทัชสกรีนได้ด้วยนะครับทัชได้หมดทั้งจอเลยนนนนนนรัตงงไไหหหหกก็็ด้้้ใส่่วขอออาาจจลทีเป เขาเรียกอะไรหน้าปัดนาฬิการครับคุณสามารถที่จะเปลี่ยนได้ตามความต้องการคุณเลยฮนะจะเป็นแบบเข็มแบบนี้นะครับหรือจะเป็นแบบดิจิตอลแบบนี้ก็ได้นะครับตัวนี้นี่ใหญ่มากๆเลยคือแบบพลิกขึ้นมาดูปุ๊บแ่บมันจะติดออโต้อยู่แล้วถูกไหมคือเห็นชัดมากๆนะครับฟึ๊บฟึบนี่นะครับมีหลากหลายแบบให้เลือกครับหรือจะเป็นในส่วนของแบบที่แสดงเกี่ยวกับการออกกำลังกายของคุณอย่างชัดเจนก,ก็มีนะครับถ้าปัดด้านบนลงมานี่แบบนี้ จะเป็นในส่วนของ n o t แ f i c a t i o n นะครับแล้วก็พวกช็อตคัดต่างๆที่คุณสามารถควบคุมได้น,นะครับซึ่งการใช้งานนะครับคุณสามารถซิงกับสมาร์ทโฟนที่เป็น Samsung g a l a x ซได้เลยนะครับทำในส่วนของ Galaxy Heal ฮลนั่นเองแล้วมันทำอะไรได้บ้างครับจุดเด่นๆแน่นอนครับการแท็กต่างๆนะครับออกกำลังกายนะครับหาเด e นเซอร์ Hard er, การนอนอาแท็กได้หมดอยู่แล้วแหละ เป็นเรื่องปกตินะครับนอกจากนั้นเนี่ยมันยังสามารถใช้ในส่วนการฟังเพลงได้ด้วยนะครับคุณสามารถใช้การฟังเพลงโดยเก็บเพลง MP3 นะครับหรือไฟล์ไฟล์เพลงต่างๆต่เนี่ยไว้ในตัวเครื่องนี้นะครับมีความจุที่4กิกะไบต์นะครับสูงสุดนะก็เก็บแล้วก็ฟังเพลงผ่านบลูทูธได้เลยนั่นแปลว่าเวลาที่คุณไปวิ่งข้างนอกนะครับคุณไม่จ้เป็นงพกสมาร์ทโฟนเครื่องใหญ่ไว้ในกระเป๋าให้ตรง่งเพียงแค่พกอันนี้ไ้ที่ข้อมือนะครับแล้วก็หูฟังบลูทูธเบาๆสักตัวหนึ่งนะครับเท่านี้ก็สามารถที่จะฟังเพลลงได้แ้แว การแสดง n o t i f i c a t i ันต่างๆนะครับสามารถที่จะแสดงได้เลยนะครับอย่างนี้นะ message นะครับก็สามารถแสดงเป,ป็นภาษาไทยได้นะครับหรือการแท็กการน,นอนนะครับก็สามารถแท็กได้เช่นกันการแสดงก้าวเดินต่างๆข้อมูลพวกนี้นะครับจะสามารถในส่วนแอปพลิเคชันที่มีในตัวเครื่องนะครับไปดูกันมีอะไรบ้าง <S <S อย่างแรกเลยนะครับคุณจะเห็นว่ามันจะมีตัวควบคุม PowerPoint นะครับสามารถใช้ตัวนี้ควบคุม PowerPoint ก็ได้เผื่อใครไม่ได้ใช้ในส่วนของ S Note 9นนะครับ e ก็ใ e ช้ตัวนี้ควบคุมปัดที่หน้าจอแทนก็ได้นะ ซัมซุงโฟนะครับซิงข้อมูลต่างๆไปดูตัวสําคัญสาคัญแล้วกันแกลลี่นะครับก็สําหรับเก็บรูปถ่ายต่างๆไว้ได้นะครับนี่การโชว์สภาพอากาศนะครับเวลาโลกสรุปข่าวนะครับหรือในส่วนของการฟังเพลงนะครับสปอร์ตดีฟก็จะซิงแอคเคาท์เดียวกับการใช้งานเดียวกับบนสมาร์ทโฟนของเราได้เช่นกันตัวแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็น้าปรับนาฬิการ,รวมถึงสิ่งต่างๆเนี่ยสามารถที่จะโหลดเพิ่มได้นะครับจะมีในส่วนของนี่นะครับ Galaxy Apps การตั้งค่านะครับค่อนข้างที่จะหลากหลายมากเลยนะครับบลูทูธไวไฟนะครับก็มีใส่มาให้ระบบการล็อกต่างๆนะครับแล้วก็อ้อสิ่งที่สําคัญคือแบตเตอรี่มีคนถามผมว่าแบตเตอรี่เนี่ยใช้งานได้ยาวนานไหมพี่คือจริงๆนะผมใช้มันเนี่ยมันใช้ได้ประมาณสัก3วันเกือบ4วันนะครับที่มากสุดเลยนะตอนที่ไปมาเลเซียนะครับแต่คุณสามารถจะประหยัดพลังงานได้นะครับแบบนี้มันก็จะขึ้นมาที่6วันกว่านะครับหรือเปิดเฉพาะนาฬิกาเนี่ยก็เรียกว่าใช้งานได้จะเป็นเดือนเลยทีเดียว น,นั้นแล้วนะครับบางครั้งที่คุณต้องการประหยัดแบตนะครับเช่นณนตอนนั้นคุณไปต่างประเทศเนี่ยอาจจะยังไม่ต้องการใช้ notification มากนักนะฮะก็เปิดไปหมดนาฬิกาไปก็ได้แต่แรกวกตดตอนไหนนะครับที่เราใช้งานปกติก็กลับไปหมดปกติได้หมดนาฬิกาจะเป็นแบบนี้นะครับในส่วนของ o OS นะครับจะเป็น t ไ s e n b a s e นะครับ w e a r a b l e OS 4.0จากซ m s u n งนั่นเองโอเคอีกเรื่องนึงเกือบลืมนะครับ ตัวสายนะครับตรงนี้นะฮะจะเป็นขนาดที่ข้อตรงนี้นะครับ22สมมนะครับสำหรับรุ่น46มมหน้าจอ4 6มมนะครับถ้าหน้าจอที่เป็น42มมตรนะครับตรงนี้จะเป็น20มิลก็สามารถที่จะเปลี่ยนสายจริงๆแล้วสายอะไรก็ได้แหละที่เปลี่ยนเข้ากันได้นะครับก็เปลี่ยนได้หมดเลยโดยรุ่นที่ผมได้มาตรงนี้นะครับจะเป็นสายแบบซิลิโคนนะครับก็คงทนนะครับไม่เก็บเหงื่อเอาไปออกกาลังกายได้สบายๆไม่อมน้ําด้วยแล้วก็มีอะไรอีกนะอ๋ออีกอย่างหนน้้าจอีนะ อีกส่วนหนึ่งนะครับที่คุณเห็นเนี่ยคือ Samsung p a y นะครับ Samsung p a y เนี่ยผมลองแล้วฮะในประเทศไทยนะครับยังไม่สามารถใช้งานได้นะและเมื่อต้องการชาร์จแบตเตอรี่นะครับเพียงแค่คุณวางเจ้า Galaxy Watch ตัวนี้นะครับเข้าไปที่แท่นชาร์จนะครับตัวนี้เป็นแม่เหล็กด้วยนะนี่นะครับก็เหนียวประมาณหนึ่งนะครับคงไม่มีใครเอามายกเล่นแบบนี้นี่นะปุ๊บไม่ว่าจะด้านไหนนะครับก็สามารถที่จะชาร์จได้เช่นกันอ่า ตัวนี้นะครับชาร์จไฟรับไฟเข้าผ่านในส่วนของช่องที่เป็นไมโคร USB ผู้ที่สนใจตัวนี้นะครับก็มีจำหน่ายแล้วนะครับราคาที่เปิดมาเนี่ย42มมนะครับเล็กกว่านี้นิดหนึ่งนะฮะจะอยู่ที่11,900บาทนะครับแล้วก็ตัวนี้46มมนะครับ12,900บาทนะครับแพงกว่าพันหนึ่งมีจำหน่ายแล้วนะครับที่ซัมซุงแบ a n d Shop ทั่วๆไปนะครับก็สามารถหาซื้อจับจองกันได้เลยรีวิวเต็มๆนะครับละเอียดๆเดี๋ยวมาอีกครั้งหนึ่งนะครับตั้งใจจะทำให้ละเอียดที่สุดนะเพื่อจะได หมาะสมกับทุกคนนะครับจะได้รู้ว่าเอ้ตัวเองเนี่ยชอบหรือไม่ชอบเจ้า Samsung g a l a x ซ Watch ตัวนี้อย่างไรฝากไลค์ฝากแชร์แล้วก็ subscribe ช่องของเราด้วยนะครับวันนี้ผมพัดจากที่พัดรีวิวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมในด้านการกันน้ำได้หนึ่งนะครับ Samsung Galaxy Watch รุ่นนี้นะครับสามารถกันน้ำได้ระดับมาตรฐาน5 ATM เลย และมาตรฐานการใช้งานอุปกรณ์ในกองทัพนะครับ MIL-810G จากสาหรัฐอเมริกาด้วยซึ่งช่วยให้คุณนะครับสามารถใช้งานกลางแจ้งได้อย่างมั่นใจแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากการกันน้ำลึกนะครับสามารถกันน้ำลึกได้ถึง50เมตรภายใต้มาตรฐาน ISO 22810-2010แต่อย่างไรก็ตามนะครับซัมซุงก็บอกว่านาฬิกาตัวนี้นะครับยังไม่เหมาะสำหรับการใส่ดำน้ำหรือกิจกรรมที่มีแรงดันน้ำสูง ดังนั้นแล้วใครที่จะใส่ดำน้ำนะครับอาจจะต้องดำในระยะที่เหมาะสมแล้วก็ไม่มีแรงดันมากจนเกินไป